ีค่ะป้อนนวลละอองดอนเสือมิสแกรนด์นมวรภูมิ2022ค่ะวันนี้นะคะป้อนก็อยู่ที่ร้านเทวาผ้าไทยบ้านนาคำไหจังหวัดนมวรภูมินั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะป้อนก็อยู่กับพี่เอ็ดนะคะเจ้าของร้านเทวาผ้าไทยค่ะครับสวัสดีครับผมกิติพันธ์สุทธิสานะครับเป็นประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไหที่2นะครับผมแล้วผ้าประจำจังหวัดนมวรภูมินี้มันมีเอกลักษณ์ยังไงคะผ้าประจำจังหวัดนมวรภูมิเริ่มแรกผ้าจังหวัดนมวรภูมิจะเป็นผ้าทอพวกผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมยกดอกแล้วก็เป็นผ้าขีดสลักหมี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นผ้าขีดสลักหมี่ที่ทอกันมาหลายชั่วอายุแล้วต้องเป็นผ้าประจำจังหวัดนมวรภูมินี่ต้องเป็นดอกบัวเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับผ้าประจำจังหวัดนี่จะเป็นผ้าขีดตัวนี้จะเป็นผ้ามัดหมี่ท่านผู้ว่าก็เลยประกาศเรียกผ้าตรงนี้ว่าเป็นผ้าขีดสลับหมี่ครับเป็นผ้าอัตลักษณ์จังหวัดนมวรภูมิตัวนี้ก็จะเป็นผ้าขีดสลับหมี่ที่โบราณเขาทอกันไว้สืบทอดหลายอายุคนแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ว่าประกาศท่านก็เลยกำหนดสีให้เป็นสีประจำจังหวัดด้วยจะเป็นลายดอกบัวประมาณนี้ลายนี้ลายอัตลักษณ์เห็นไหมคะทุกคนว่าเอกลักษณ์ของจังหวัดนมวรนั้นก็คือเป็นรูปดอกบัวใช่ไหมคะที่ใช่ครับดอกไม้ประจำจังหวัดของนมวรเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นแล้วก็เป็นสีชมพูที่เป็นสีประจำจังหวัดของนมวรใช่ใช่ครับเป็นสีกีบบัวครับเป็นสีกีบบัวแล้วก็เป็นลายดอกบัวบัวเหลืองคิดกับมัดหมี่ผสมประสานกันระหว่างเอกลักษณ์ค่ะวันนี้ปั้นก็ได้ความรู้จากพีเอ็นนะคะเรื่องผ้าต่างๆแล้วก็จะพาทุกคนนะคะไปดูการทอผ้าของจังหวัดนมวรภูมิ